ทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่10พิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกการสืบต่อมโนปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปส่องสว่างกลางดวงใจของผู้คนทั่วโลกปรากฏเป็นภาพแห่งมหาปิติในพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่10จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2565ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายร่วมผสานดวงใจสานต่อปณิธานในการเผยแผ่วิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศ221แห่งทั่วโลกเพื่อให้ชนทุกเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมได้มีพุทธธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมบัติจักรพรรดิได้รับการอัญเชิญเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางมหาสมาคมของพุทธบริษัททั่วโลกที่มีหัวใจดวงเดียวกันร่วมกันยังความปรารถนาของมหาปูชนียาจารย์ให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จโดยกว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมาหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์มีความมุ่งมั่นที่จะนำวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบเผยแผ่ไปทั่วโลกเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้พบที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดอันเป็นหนทางที่จะปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์เปิดทางพระนิพพานให้แก่ตนและชาวโลกได้กระแสทานแห่งบุญสว่างไสวลังไหลสู่กลางดวงใจพุทธบริษัทณศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังพรั่นดวงใจให้เป็นบุญญาธาตุใสพิสุทธิ์เพื่อรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นในห่วงเวลาแห่งการผสานดวงใจเพื่อการสืบสานงานพระพุทธศาสนากัลยาณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจางใจมุนและกัลยาณมิตรพรสวรรค์เต็มดวงจิตได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขยายแสงแห่งธรรมไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วโลกทังวัดถังสัสสามิกังปังสุกูละจีวรังไมหังปาปุนาติถ้าบังสกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
ด้วยตระหนักในคุณงามความดีด้วยรู้คุณค่าของความทุ่มเทเสียสละของพุทธบุตรและทีมงานซึ่งเป็นตัวแทนหมู่คณะในการรับภารกิจเผยแผ่วิชาธรรมกายไปยังดินแดนต่างๆทั่วทุกมุมโลกจึงได้ทำพิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิที่มาจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยมีเจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม221แห่งทั่วโลกเป็นตัวแทนรับมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิคือต้นทานแห่งบุญที่จะเอื้ออำนวยในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม221แห่งทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกดำเนินได้อย่างเต็มกำลังเพื่อการเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่ายังความปรารถนาของมหาปูชนียาจารย์ที่จะสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดเป็นผลสำเร็จเบื้องหน้าทุกท่านในขณะนี้คือนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมที่ได้ทุ่มกายใจถวายชีวิตแล้วแด่พระพุทธศาสนาทุกรูปเปรียบประดุจแสงแห่งดวงตะวันที่จะขับความมืดมิดแห่งอวิชชาให้สิ้นไปจากใจชาวโลกโดยไม่แบ่งแยกภาษาเชื้อชาติและวัฒนธรรมทุกรูปคือตัวแทนของมหาปูชนียาจารย์ที่น้อมรับภารกิจด้วยดวงจิตที่กล้าแกร่งด้วยอุดมการณ์หาญกล้าที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานำชาวโลกเข้าถึงพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า